ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดหญิงหน่อยวักเดือด16 ส.ส.โหวตสวนมติพรรคบ่นน้อยใจชัดชาติไม่รักเพื่อไทยผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการประชุมภาคกรุงเทพมหานครพรรคเพื่อไทยเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมาได้มีการถกกันเรื่องของนายชัชชาติสิทธิพันธ์แกนนำคนสำคัญของพรรคกรณีกระแสข่าวการลงรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครอย่างดุเดือดโดยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ด้วยโดยในที่ประชุมคุณหญิงสุดารัตน์บ่นน้อยใจกรณีที่มีกระแสข่าวว่านายชัชชาติจะลงสมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครในนามอิสระขณะที่ส.ส.กรุงเทพมหานครได้แสดงความไม่พอใจโดยระบุว่าหากนายชัชชาติไม่เห็นคุณค่าของพรรคแล้วเหตุใดพรรคจะต้องให้คุณค่ากับนายชัชชาติด้วยอย่างไรก็ตามในที่ประชุมได้มีการยกมือลงมติเพื่อหาทางออกและหาข้อยุติกรณีดังกล่าวด้วยแต่ทุกคนยังมีความหวังว่านายชัชชาติจะเห็นแก่พรรคที่ได้ให้โอกาสสำคัญกับนายชัชชาติมาโดยตลอดและตัดสินใจลงสมัครในนามพรรคเพื่อไทยผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่าขณะที่การประชุมใหญ่ส.ส.ของพรรคคุณหญิงสุดารัตน์ได้ตำหนิส.ส. 16 รายของพรรคอย่างดุเดือดกรณีลงมติโหวตเรื่องขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาตรวจสอบการดำเนินการในโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินและการกำหนดพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC ที่เสียงหายไปโดยชี้เป้าว่าเป็นส.ส.อุบลราชธานียะโสธรอำนาจเจริญว่าอย่าให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกเพราะสามารถระบุชื่อได้เลยว่ามีใครบ้างที่โหวตสวนมติของพรรคนอกจากนี้ยังได้คาดโทษโดยการสั่งการให้ส.ส. 16 คนของพรรคที่ไม่ร่วมโหวตยติดังกล่าวทำหนังสือชี้แจงเหตุที่ไม่โหวตตามมติพรรคส่งถึงหัวหน้าพรรคเพื่อให้หัวหน้าพรรคพิจารณาเหตุผลด้วยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ